อีกเรื่องหนึ่งมติครม.เรื่องนี้ก็สำคัญนะค่ะผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนะคุณหญิงอาจจะอ่านมาแล้วนะเรียนตรงๆเลยนะแต่เรื่องนี้สำคัญนะค่ะเพราะใครที่กำลังเป็นบัญชีม้าให้เขานะโปรดถอนตัวเดี๋ยวนี้โดยเร็วโดยพลันเลยและรวมถึงใครที่ถูกหลอกใครที่ถูกหลอกแล้วโอนเงินไปให้กับบัญชีม้าโดนทั้งขึ้นทั้งลงใช่โดนหมดค่ะนี่นะค่ะครม.ไฟเขียวร่างสุดท้ายค่ะพระกำหนดบัญชีม้าระงับธุรกรรมภายใน7วันค่ะโอ้สาระมันยาวมากนะคุณหญิงดร.รัชดาเนี่ยก็มาสรุปให้ฟังนะคะก็บอกว่าคือสาระสำคัญเนี่ยเป็นกลไกหลักในการอายัดบัญชีคือเวลาที่เราโดนหลอกแล้วเราโอนเงินไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราแบบทำอะไรไม่ถูกเราก็ต้องอายัดบัญชีก่อนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันช้ามากกระบวนการในการอายัดบัญชีนี่มันช้ามากค่ะมันเลยทำให้ในการติดตามหรือแม้แต่การเอาเงินคืนมาเนี่ยมันทำได้อย่างล่าช้าเนี่ยนะคะก็จะมีสาระสำคัญเนี่ยของพ.ร.บ.ฉบับนี้พ.ร.ก.ฉบับนี้ยังคงเดิมนะคะโดยมีกลไกหลักสำคัญในการอายัดบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่เก็บข้อมูลบัญชีเงินฝากเอาไว้รวมถึงผู้ประกอบการโทรศัพท์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัยนั้นผ่านระบบกลางหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่กระทรวง DES สำนักงานตรวจแห่งชาติ DSI ปปง.แล้วก็แบงก์ชาติเห็นชอบร่วมกันค่ะโดยการตรวจสอบข้อมูลกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการหลอกลวงกระทำความผิดกันเกิดขึ้นนะคะและมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติDSI หรือว่าปปง.มีอำนาจสั่งให้บริษัทมือถือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดระงับธุรกรรมชั่วคราวไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งครับคืออันนี้เป็นคำสั่งเลยนะคะว่าจะต้องระงับธุรกรรมชั่วคราวนั้นไม่เกิน7วันนับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งนะคะและก็ยังมีสาระสำคัญอย่างเช่นกรณีที่ธนาสถาบันการเงินพบเหตุสงสัยเองหรือได้รับข้อมูลจากระบบว่าบัญชีนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีม้าหรือการกระทำที่เกี่ยวกับการฟอกเงินให้สถาบันการเงินนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะระงับธุรกรรมนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันที่พบเหตุที่สงสัยหรือว่าได้รับแจ้งนะคะหรือกรณีที่สถาบันการเงินได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากหรือว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการทำธุรกรรมเข้าข่ายว่าเกี่ยวข้องกับการโดนหลอกเนี่ยนะคะให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ระงับการทำธุรกรรมนั้นเอาไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้สถาบันการเงินผู้รับโอนทราบและระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้ทันทีและแจ้งให้ผู้เสียหายไปร้องทุกข์ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภายใน72ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองโดยเฉพาะกับคนที่ถูกหลอกให้ได้รับการคุ้มครองได้เร็วมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ให้ธนาคารเนี่ยมีอำนาจในการที่จะระงับธุรกรรมถ้าหากว่าพบเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะเกิดการหลอกลวงกันขึ้นกฎหมายนี้เนี่ยพรกนี้มี14มาตรานะคุณหญิงแล้วก็นี่แหละครับอีกไม่กี่วันเนี่ยพอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลบังคับใช้เลยนะส่งท้ายในมาตรา9ที่คุณหญิงพูดมาบางส่วนแล้วนะดร.รัชดาก็ยกตัวอย่างมาตรา9เขียนอย่างนี้เลยคุณหญิงผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากชัดเจนเลยนะบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนเลยนะครับเตือนเลยค่ะอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยเดี๋ยวนี้เขามีการรับจ้างเปิดบัญชีม้านะคะใช่แล้วก็แบบเอาเงินไป500ใช่เอาค่าจ้างเปิดบัญชีโดยที่เราก็รู้ว่านั่นไม่ใช่บัญชีเราใช่ซึ่งนั่นถือว่าคุณเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการเปิดบัญชีม้าแล้วเว็บพนันหลายอันหรือบัญชีม้าธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะค่ะพอเงินเยอะๆเข้านะค่ะม้าตัวนี้ก็ชักดื้อ
ไปเบิกมาใช้เองเลยอ๋อเหรอโดนซ้อมโดนทรมานอันนี้แหละครับค่ะต่อไปโดนลงโทษนะครับค่ะนี่เข้าคุกเข้าตารางได้ง่ายๆเลยนะครับค่ะ